สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันมีความรุนแรงไปไม่น้อยกว่าไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนื่องจากโรคไข้เลือดออกยังคงสร้างปัญหาให้กับคนไทยและมีแนวโน้มว่าจะมีการเสียชีวิตมากขึ้นในทุกๆปีไข้เลือดออกถือเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเกิดขึ้นได้โดยเมื่อยุงไปกัดคนไข้ที่มีอาการเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกก็จะอยู่ในตัวยุงแล้วไปกัดคนปกติส่วนใหญ่คนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิคุ้มกันโรคแต่ในกรณีตรงกันข้ามหากเป็นเด็กหรือคนที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเชื้อไข้เลือดออกจะเข้าทำลายระบบการไหลเวียนของเลือดผนังเซลล์เม็ดเลือดแดงและทำลายอวัยวะภายในร่างกายซึ่งจะปรากฏอาการเป็นจุดสีแดงตามตัวเหมือนมีเลือดออกเทศบาลเมืองมหาสารคามตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและการลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกจึงได้จัดกิจกรรม3เก็บ3โรคและการพ่นสารเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง30ชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกเป็นกิจกรรมสำคัญค่ะที่เทศบาลเมืองมหาสารคามของเราให้ความสำคัญนะคะในวันนี้ก็เลยพามาเก็บบรรยากาศของกิจกรรม3เก็บ3โรคนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรามีอสม.ด้วยนะคะเราจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามกันด้วยค่ะในการนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามขอเตือนพี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกแนะยึดหลัก3เก็บป้องกัน3โรคและเตือนให้พี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนต้องระมัดระวังสำรวจพื้นที่โดยรอบตัวบ้านและในชุมชนโดยเฉพาะภาชนะหรือวัสดุต่างๆที่อาจมีน้ำขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายค่ะขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคติดต่อประจำถิ่นนะคะของทุกจังหวัดในประเทศไทยของเรานะคะเฉพาะเขตตำบลตลาดนะคะจังหวัดมหาสารคามของเราก็ตอนนี้พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วถึง38รายนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็มีทั้งเป็นไข้เลือดออก1รายนะคะแล้วก็ชิคุณกุญย่าอีก1รายซึ่งก็ถือว่าเป็นโรคระบาดโรคติดต่อที่มีพาหะคือยุงนะคะเป็นตัวพาหะนำโรคนะคะเช้าวันนี้นะคะทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อแล้วก็ทีมสืบสวนโรคเร็วนะคะ SRRT ทีมของเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะร่วมกับอสม.ประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะได้ร่วมกันออกรณรงค์นะคะในจุดที่เป็นการระบาดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้แบ่งทีมงานออกเป็น3ทีมนะคะก็จะดูเรื่อง3เก็บนะคะไม่ว่าจะเก็บแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะหรือว่าจัดเก็บขยะนะคะวัชพืชต่างๆนะคะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่เพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะค่ะอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทีมของเรานะคะได้เข้าไปในเขตบ้านของใครนะคะก็ขอความร่วมมือให้ท่านได้ให้ความร่วมมือนะคะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมจิตอาสาทั้งหมดที่กำลังออกดำเนินการอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงขอฝากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของชุมชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เอื้อต่อการก่อให้เกิดโรคมากที่สุดควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอและเก็บปิดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคซิก้าและโรคชิคุนกุนย่าเรื่องของการจัดการไข้เลือดออกนะคะเป็นมาตรการที่ต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนจริงๆค่ะสำหรับกิจกรรมหรือว่าบรรยากาศของวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามเราในกิจกรรมที่เรียกว่า3เก็บ3โรคซึ่งกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศวันนี้เราจะนำไปดูที่บ้านของพี่น้องในชุมชนเราด้วยนะคะว่าการจัดการเรื่องของไข้เลือดออกอย่างจริงจังนั้นให้เกิดผลจริงๆเราต้องทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปที่บ้านของพี่น้องในชุมชนของเรานาควิชัย1นะคะว่ามีการจัดการร่วมกับเทศบาลอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคประกอบด้วยการเก็บบ้านให้สะอาดเช่นพับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2.
เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำและนำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตื่นขึ้นมาแม่ทำความสะอาดน้ำรองน้ำน้ำขังบ้านขังเฮี้ยนยาฉีดยุงเขาเอามาแจกเทศบาลเอามาแจกแม่ก็มาล่อยว่าให้มียุงตื่นขึ้นปวดปัดขยะก็เฮ็ดเป็นถุงใส่ถังไว้แล้วเอาฝาปิดคันเต็มปุ๊บแม่ก็มัดเรียบร้อยให้เด็กหน่อยเอาใส่รถเข็นออกไปถิ่มข้างนอกแล้วก็กวาดล้างสะอาดให้ว่าบ้านแม่สะอาดมืดทุกหม้องทําความสะอาดให้ปากซอยมื้อนี้เทศบาลยอดเยี่ยมเลยนะคะเด้อส่วนข้อ3เก็บน้ำภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ซึ่งจะสามารถป้องกันได้3โรคนั่นคือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายสำหรับชุมชนนาควิจัย1นะคะเรารณรงค์ยุงลายมาตั้งแต่วันที่2จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดเพราะว่าจะคิดว่าจะทำไปเรื่อยๆมีประธานชุมชนมีอสมทุกคนเข้ามาช่วยแต่ชาวชุมชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเราเก็บหมดทุกบ้านคว่ำกระป๋องกระแป๋งดูโอ่งน้ำทำมาตั้งแต่วันที่2แล้วค่ะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไข้เลือดออกมันจะหายไปจากมหาสารคามค่ะถ้าในส่วนของภารกิจศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองของเราทั้ง50นะคะเราก็จะปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกันหมดนะคะตามมาตรการควบคุมไข้เลือดออกโดยเราจะดำเนินการในคราบของทีม SRRT หรือทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วนะคะซึ่งแต่ละศูนย์แพทย์เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตรงนี้โดยตรงอยู่แล้วนะคะซึ่งในการดำเนินงานควบคุมโรคนะคะซึ่งเกิดจากยุงลายไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคซิก้าหรือว่าโรคที่คุณย่านะคะเราก็จะรับรายงานผู้ป่วยมาจากหน่วยบริการก็คือโรงพยาบาลมหาสารคามหรือโรงพยาบาลสุทธาเวชนะคะหลังจากนั้นเราจะดำเนินการตามมาตรการ3 3 1 7 14 21ก็คือภายใน3ชั่วโมงนะคะเราจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ป่วยเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมอย่างไรนะคะชั่วโมง3ชั่วโมงถัดมานะคะเราจะดำเนินการควบคุมโรคนะคะโดยการสำรวจภาชนะต่างๆนะคะแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลายแล้วก็ฉีดสเปรย์ฆ่ายุงในพื้นที่ที่เกิดโรคนะคะแล้วอีก1วันถัดมาเราจะมีการฉีดพ่นยุงนะคะโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นผู้รับผิดชอบนะคะหลังจากนั้นเราจะควบคุมการระบาดของยุงลายต่ออีกวันที่7วันที่14และวันที่21นะคะเพื่อให้โรคสงบนะคะตรงนี้คือภารกิจของศูนย์แพทย์แต่ละศูนย์ที่เราจะดำเนินการในขณะเดียวกันถ้ามีการระบาดที่หนักนะคะเราจะดำเนินการลงกิจกรรม3เก็บนะคะก็คือ3เก็บบ้านนะคะก็คือตอนนี้ทางของเรากำลังดำเนินเก็บบ้านให้กับประชาชนที่เป็นแหล่งของโรคนะคะให้สะอาดไม่มีขยะรกรุงรังนะคะแล้วก็เก็บขยะก็คือให้พี่น้องประชาชนเราแยกขยะแล้วก็จัดการให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เก็บน้ำก็คือปกปิดภาชนะต่างๆหรือว่าใส่ทรายเบ็ดกรณีที่มีแหล่งน้ำในพื้นที่นะคะเพื่อให้ปราศจากนะคะจากโรคไข้เลือดออกโดยไวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่เราดำเนินการทั้ง5ศูนย์แพทย์ร่วมด้วยช่วยกันค่ะโดยเราจะรวมทำงานด้วยกันระหว่างชุมชนแกนนำอสม.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะคะรวมทั้งสถาบันต่างๆค่ะนี่คือภารกิจหลักที่เราดำเนินการในตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับในช่วงนี้การดูแลสุขภาพของตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญหากพี่น้องประชาชนมีอาการป่วยเช่นมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเบื่ออาหารปวดท้องก็ขอให้ติดตามสุขภาพตนเองอย่างใกล้ชิดเพราะลักษณะอาการดังกล่าวมีคล้ายกันหลายโรคทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกและโรคโควิด-19พี่น้องประชาชนจึงควรดูแลสุขภาพตนเองหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดนะครับพบว่าในชุมชนนะครับมีผู้ป่วยไข้เลือดออกตามชุมชนต่างๆนะครับ
ค่อนข้างที่จะสูงนะครับช่วงนี้นะครับมาตรการในการควบคุมนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่หน่วยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับศูนย์แพทย์ทั้ง4ศูนย์แพทย์นะครับก็ได้มีการควบคุมโดยการทำลายตัวแก่นะครับรัศมีบ้านผู้ป่วยระยะ100เมตรนะครับก็จะทำการพ่นหมอกควันนะครับเพื่อทำลายตัวแก่นะครับเพราะว่าตัวแก่ที่อาจจะมีเชื้อนะครับในบริเวณบ้านผู้ป่วยเนี่ยเราจะพ่นประมาณ 3-4 รอบนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทำลายตัวแก่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มาตรการป้องกันนะครับก็จะมีการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงนะครับโดยการคว่ำกะโหลกกะลานะครับเปลี่ยนน้ำในแจกันขาตู้นะครับมีฝาปิดโอ่งน้ำตุ่มน้ำนะครับภาชนะที่มีน้ำขังเราจะคว่ำหรือเปลี่ยนถ่ายทุก7วันนะครับเพื่อป้องกันลูกน้ำที่จะเจริญพันธุ์นะครับมีปีกบินออกไปยากแก่การทำลายและแพร่เชื้อนะครับซึ่งมาตรการควบคุมป้องกันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับซึ่งปีนี้ธรรมชาติของไข้เลือดออกมันจะระบาดอยู่2ปีนะครับแล้วก็หยุดอยู่2ปีซึ่งเป็นวัฏจักรของระบาดวิทยานะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับถึงแม้จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกนะครับค่อนข้างสูงก็ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือถ้าหากบุตรหลานของท่านมีอาการสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะครับอาการของไข้เลือดออกก็คือมีไข้สูงประมาณ 2-3 วันแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเย็นซึมมีอาการอาเจียนปวดท้องนะครับจะไม่หายง่ายนะครับก็ถ้ามีอาการแบบนี้ต้องรีบพาไปหาหมอนะครับไปตรวจที่ศูนย์แพทย์หรือว่าโรงพยาบาลพยายามอย่าซื้อยามารับประทานเองนะครับเพราะว่าเมื่อเลือดออกไม่หยุดแล้วจะเกิดอันตรายเด็กก็จะช็อกได้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงแล้วก็ไม่ให้ยุงกัดนะครับทำลายตัวแก่ถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเราจะควบคุมป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ